สวัสดีครับตอนนี้เรามาทำกันต่อครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บกวาดก่อนที่จะไปทำหน้ารายละเอียดเมเจอร์นะครับรายละเอียดของแต่ละการรับแล้วก็เมเจอร์อะไรต่างๆให้มันดูดีงามนะครับเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์หน้าแรกกันนิดหนึ่งก่อนครับตอนนี้สิ่งที่เรายังไม่ได้ใส่หลักๆก็คือเวลารับสมัครนะครับทีนี้ตอนแรกที่ผมคิดไว้นะครับก็คือถ้าเรามาดูในเอกสารที่เขาให้มาเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าแต่ละรอบเนี่ยของแต่ละวิทยาเขตก็รับไม่ตรงกันครับเช่นรอบ1ทับ1ของวิทยาเขตบางเขตเนี่ยรับ20ถึง30นะครับวิทยาเขตกำแพงแสนรับตอนนี้เสียชารับตอนนี้นะครับหรือรอบ1ทับ2เนี่ยก็ไม่ตรงกันนะครับครับก็นี่ขึ้นมาเริ่มที่2แต่ว่าเอาล่ะครับรับไม่ตรงกันครับทีนี้เราก็เลยต้องหาวิธีเอาไปใส่ในฐานข้อมูลนะครับตอนแรกผมก็กะว่าจะให้ว่าแต่ละวิทยาเขตแต่ละรอบก็คือรับมันตรงกันเลยเพราะนั้นรอบกับวิทยาเขตก็จะไปผูกกันนะครับแต่ปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดนะครับตรงเรียนล่วงหน้าตรงนี้นะครับจะไม่ใช่20 30แล้วนะครับก็จะเลื่อนไปอีกเพราะว่าจะสมัครได้ต้องมีเกรดก่อนแต่ว่าตรงนี้มันเกรดยังไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเลื่อนไปเพราะนั้นวิทยาเขตหนึ่งใน1รอบก็จะสมัครไม่ตรงกันอีกนะครับครับก็เลยสุดท้ายเวลารับสมัครของแต่ละโครงการในแต่ละรอบก็เลยจะต้องไปผูกเข้าด้วยกันนะครับก็คือโครงการนี้รอบนี้สมัครตอนไหนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูในโมเดลของเราเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเล็กน้อยครับก็คือตอนนี้เนี่ย admission project จริงๆก็ไม่ถึงกับมีมากนะครับ admission project เนี่ยเชื่อมกับ admission round อยู่นะครับด้วย many to many field นะครับมันก็จะบอกว่าโปรเจกต์นี้เชื่อมกับ round ไหนนะครับซึ่งในแต่ละโปรเจกต์ก็อาจจะเชื่อมได้หลายรอบนะครับแล้วในแต่ละรอบก็จะมีหลายโปรเจกต์นะครับทีนี้สิ่งที่เราถ้าเราสังเกตตรงนี้เราจะพบว่าสิ่งที่เราน่าจะเพิ่มเข้าไปด้วยก็คือในเมื่อเราบอกว่าโครงการนี้อยู่รอบนี้นะครับเราก็ต้องมันก็จะบอกไปได้ด้วยว่าสมัครวันที่เท่าไหร่นะครับระยะเวลารับสมัครนะครับเพราะฉะนั้นของเก่าที่เราใส่เวลารับสมัครไว้ที่ตรงนี้นะครับ admission date ตรงนี้เดี๋ยวคงต้องก็อาจจะทิ้งไว้ได้ครับแต่ว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรละนะครับเพราะว่ากำหนดการที่มันตรงกันก็จะมีแค่รอบที่เป็นแบบรอบ3นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสิ่งผมจะทำคือผมจะทำอย่างนี้ครับคือตอนนี้ถ้าเราดูการทำงานภายในเนี่ยเวลาเราเชื่อม many to many field ใน admission rounds เนี่ยมันจะมี joy table เกิดขึ้น1อันนะครับแต่ใน joy table อันนี้ตามที่ผมโชว์ให้ดูคราวที่แล้วเนี่ยนะครับ joy table อันนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนิดนึงไอเดียมโพลทอลนะครับจอยเทเบิลอันเนี้ยไม่มีข้อมูลอะไรเลยครับเพราะว่ามันเป็นจอยเทเบิลอย่างเดียวทีนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะทำอีกแบบนึงครับเราจะสร้างเทเบิลขึ้นมาเองเลยนะครับโดยที่เทเบิลนี้เนี่ยจะเชื่อมกับทั้ง admission project แล้วก็เชื่อมกับ admission round ด้วยนะครับคือจะทำตัวเป็นจอยเทเบิลตัวเนี้ยนะครับก็คือจะเชื่อมโปรเจกต์กับ round เข้าด้วยกันแล้วก็จะมีข้อมูลอื่นๆด้วยนะครับคือตอนนี้ Joy Table มันสร้างอัตโนมัติเพราะเราแค่จะเชื่อมอย่างเดียวทีนี้ถ้าเราต้องการจะเชื่อมพร้อมทั้งส่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยเนี่ยเราก็ควรจะเอา Joy Table ในนี้ทิ้งไปเลยนะครับถ้าดูในรูปนะครับผมขอแอบเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับเราก็จะมี Admission Round เชื่อมกับอะไรไม่รู้ละตรง X แล้วก็ Admission Project เป็นแบบนี้นะครับแล้วเวลาเชื่อมกันเราก็จะไปบอกอีกทีว่าโอเค relationship ตรงเนี้ยแทนที่จะผ่าน joy table ก็มา go through นะครับวิ่งผ่านอันนี้แทนไอตัวโมเดลตรงกลางตรงเนี้ยนะครับซึ่งเราก็จะเรียกว่านะครับผมก็คิดอยู่นานก็ว่าใช้ชื่ออะไรนะครับก็คงจะชื่อนี่ครับ admission project round ก็คือแต่ละรอบของ admission คือมันก็จะจริง
ชื่อประมาณคงต้องประมาณเนี้ยครับก็คือแต่ละรอบทีนี้มันก็จะมาแทนตัว admission rounds ตัวนี้นะครับโอเคไหมฮะทีนี้มันก็จะเชื่อมกันยุ่งนิดนึงเพิ่มสเต็ปนิดนึงแต่ก็จะคลีนปัญหาเรื่องวันที่รับสมัครของเราไปได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะอัพสร้างโมเดลเพิ่มตรงนี้นะครับเราก็จะมาใส่ข้างล่างนี้นะครับเป็น class admission project round model ในนี้ก็จะมี admission round นะครับเป็น modelForeign key field นะครับเป็น admission แต่เดี๋ยวจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็มี admission project นะครับเพื่อให้ง่ายผมก็จะเรียกอย่างนี้เลยนะครับโปรเจกต์เพราะมันมี admission อยู่แล้วนะครับจะไปใส่แต่ราวมันจะไปตรงชื่อฟังก์ชันโอเคเขียนยาวแล้วนะครับเพื่อผมมันจะยาวมากนะครับ admission project round admission round admission round ชื่อนี้ไปก่อ นครับไม่ตรงกันแต่ว่าโปรเจกต์ชื่อว่าโปรเจกต์แล้วกันครับอ่ะให้มันเหมือนกันไปก่อนแล้วกันครับทีนี้พอเราทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเชื่อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราพอเราทำนะครับมันก็จะเชื่อมกันแบบนี้ทีนี้ในจังโก้เนี่ย เวลาเราสั่ง admission round อย่างนี้นะครับใน admission round ก็จะมี admission project round set ปรากฏขึ้นนะครับซึ่งเราของเก่าของเดิมเนี่ยมันจะชื่อ admission project set นะครับถ้าเราใช้ admission field ตรงนี้เนี่ยใน admission round จะมี admission project set ให้โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งเราก็เอาไปใช้นะครับถ้าดูนะครับในเมนนะรเราส่ง admission round ไปแต่ว่าในเทมเพลตแล้วนะครับ main template main index นะครับเราก็ไปใช้ include project table นี่นะครับใน round จะมี admission project set ปรากฏขึ้นเนี่ยนะฮะซึ่งตอนเนี้ยถ้าเราใช้ตัวเชื่อมผ่านตารางอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะยุ่งเล็กน้อยนะครับก็คือตรงนี้จะไม่ใช่ชื่อ admission project set ละมันจะชื่อ admission project round set แล้วเราก็ต้องไปดูโปรเจกต์ในนั้นอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีความยุ่งยากหลายสเต็ปนิดนึงนะครับแต่ก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆคลีนอัพไปนะครับเราก็จะพยายามทำให้มันดูง่ายสุดแล้วกันนะครับเพราะนั้นแก้อะไรตรงนี้ทีก็จะยุ่งเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับสาหัสจนร้องไห้นะครับอ่ะนะครับโมเดล many to many field admission round โอเคนะครับแล้วเราก็จะสร้างของขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด็อกของ Django นิดนึงครับมันจะมีเรื่องใช้ joy table อยู่นะครับก็เดี๋ยวเราลองดูนิดนึงว่าเขาเตือนอะไรไว้บ้างหรือเปล่านะครับ documentation model นะครับ advanced manager relationship shape migration น่าจะนี่แหละครับโมเดลธรรมดานะครับดูนิดนึงนะครับ many to many relationship เนี่ยนะครับนี่เราต้องการหัวข้อนี้ครับ extra fieldนะครับนี่ถ้าต้องการ extra field นะครับถ้าต้องการอย่างอื่นด้วยเนี่ยก็จะไม่ใช้อันนี้ละนะครับคือเราก็จะพยายามเนี่ยครับเราจะสร้างตัวคือเราสามารถจะคงอ๋อโอเคนะครับเราสามารถที่จะคงตัว many to many field ไว้ได้นะครับโอเคนะครับงั้นเราจะไม่ต้องลบอ๋อโอเคโชคดีมากนะครับแต่เราก็ต้องไปบอกว่าเราจะใช้ joy table เป็นอันไหนนะครับด้วย true argument ตรงนี้นะครับ
เสร็จแล้วในนี้ก็ใส่โฟรินคีย์เข้าไปนะครับประมาณนี้อ่ะนะครับเพราะนั้นก็นะครับเราก็น่าจะรอดแล้วครับคือของเก่าก็ไม่ต้องแก้เลยนะครับ true นะครับก็เป็นproject ชื่อ admission project row คือถ้าเมื่อก่อนผมจะตั้งชื่อ admission project row info อะไรเงี้ยแต่ว่าเวลามีคำว่า info ก็ให้เรารู้ไว้ก่อนเลยครับเป็น smell ว่าเราตั้งชื่อห่วยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เชื่อมกันแบบ on delete เท่ากับ model.cascade ก็คือถ้าอันนึงโดนลบก็ให้มันไหลไปถึงกันเลยนะครับโอเค on delete model.cascade โอเคเราต้องการอะไรอีกเราต้องการadmission dates ใช่ไหมฮะเอาแค่นี้ก่อนอาจจะมีอย่างอื่นเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มได้นะครับ admission dates ก็เป็น models.charfield max length เท่ากับ100แล้วกันนะครับโอเคอื่นก็คงยังไม่ต้องใส่มากนะครับเอาแค่นี้ก่อนครับอ่ะนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นตัวโมเดลลองไปทำ migration กันดูสักนิดนึงครับว่ามันจะไหลไปไหมนะครับ one and only one foreign key to the source model symmetricน่าจะโอเคแหละครับแต่ว่าเวลาใส่ของจะใช้แอดไม่ได้แล้วนะครับต้องมาสร้าง membership นะครับประมาณนี้แต่เดี๋ยวค่อยมาแก้ครับไปลองดูครับว่ามันได้ไหมนะครับคืออะไรที่เราแก้ก็จะมีความเหนื่อยอย่างเงี้ยครับเป็นธรรมดาถ้าเรารอ requirement ครบแล้วค่อยทำก็คงจะไม่ได้ทำนะครับหรือไม่ก็คงไม่มีวันนั้นยังไงก็ต้องแก้เพราะนั้นเราก็ต้องอยู่กับการแก้อย่างนี้ไปพลางๆก่อนนะครับ make migration ชิปโอเค create model admission project row นะครับ outer field add field add admission row นะครับทีนี้ไอตัวลิงก์ไอตัว table ที่เกินอยู่ตรงนั้นก็คงจะคิดว่าคงจะอยู่อย่างนั้นนะครับแล้ว migrate นะครับ migrateชิบโอ้พัง they are not compatible types อ้าวพังครับแป๊บนึงครับไม่สามารถแก้ admission project admission row into major project admission rows ได้อ๋อโอเคโอเคครับงั้นผมคิดว่าโอเคงั้น migration นี้รู้สึกจะทำหลายอย่างเกินไปครับคิดว่าคงต้องไปลบไอ้ตัวนั้นก่อนทิ้งก่อนครับเพราะว่ามันคง track ไม่ได้อ่ะงั้นเอาใหม่ครับmigration เบอร์อะไรวะโอเค majors migration นะครับ majors migration เบอร์0009 auto ใช่ไหมโอเคนะครับนั่นก็ผมคอมเมนต์ในนี้ทิ้งไว้ก่อนครับนะแล้วก็ไปเอาอันนี้ออกก่อนครับ admission row นะครับนะครับดูแล้วก็โอเคชิปต้องทำ migration โอเคเอา admission row ออกก่อนนะครับแล้วก็ run migrate ของที่ทั้งมาก็คงจะพังทลายเล็กน้อยนะครับโอเคเอาจอยเทเบิลออกไปแล้วนะครับแล้วก็ค่อยสร้างไมเกรชันชุดนี้นะครับระหว่างคลาสนี่เขาก็แนะนำว่าให้เว้นมากกว่า2บรรทัดนะครับแต่มันยาวผมก็เว้นแค่โอเคฟึบอ่ะโอเคครับนั่นเองmigrate โอ้เมื่อกี้ตารางพัง migration เมื่อกี้มันพังครับทำให้มีตารางเหลืออยู่นะครับ admission project row นั้นเราก็ไปดรอปทิ้งก่อนนะครับ
โอเคอ่ะรันใหม่ครับโอเคนะครับเทเบิลก็มาเรียบร้อยนะครับ ATM Portal Admission Project Round นะครับก็มีโครงสร้างอย่างที่เราต้องการเรียบร้อยนะครับทีนี้เรากลับไปดูหน้าจอหน้าแรกของเราคาดว่าจะพังนะครับเพราะว่าเราไปลบการเชื่อมโยงกันของเทเบิลกับตรงนี้หมดเลยนะครับมันก็จะครับพังนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับตัวโปรเจกต์ก็น่าจะหายไปด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่หายนะครับแต่เราคงจะเจ๊งครับเราควรจะเคลียร์มันให้หมดก่อนเลยครับเพราะเดี๋ยวเราจะ import เข้าไปให้หมดนะครับนั่นก็เช็ค all อ๋อเดี๋ยวตอน import เราไปเคลียร์ก็ได้ครับโอเคทีนี้เราต้องไปเพิ่มข้อมูลกันนิดนึงครับว่าไอตัวโค้ด import เราจะต้องไปปรับนิดนึงครับแล้วลองดูว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับไปดูสคริปต์ import กันครับ import projectในพอร์ตโปรเจกต์ตอนนี้เนี่ยตัวที่มันเชื่อมกับแอดมิชชั่นราวนี่คือตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ในแต่ละราวเนี่ยเราก็ต้องการจะบอกว่ามันใช้เวลารับสมัครช่วงไหนนะครับซึ่งมาดูเราก็ต้องหาวิธีป้อนนิดนึงนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวไปเปิดไฟล์กันนะครับตรงนี้มันควรจะเป็นโปรเจกต์ด้วยนะครับคราวที่แล้วลืมแก้นะครับโอเคไปดูปี61นะครับ source โอ้ไม่ใช่นะครับต้องอยู่ใน data proc data project ods อ่ะโอเคอันนี้คือของเก่าเรานะครับที่ผมแอบเอาเข้านะครับก็คือเราก็จะบอกว่าโปรเจกต์นี้รอบ2รอบ1อะไรเงี้ยนี่คือ1ทับ2นะครับนี่คือ1ทับ1นี่นะครับเราต้องการระบุเวลาไปด้วยครับว่า1ทับ1หรือ2เนี่ยมันเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับคือถ้าทำให้ดีเนี่ยเราควรจะทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้เพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนโครงสร้างไฟล์นี้นิดนึงนะครับก็คือผมจะย้ายเดี๋ยวเราจะเพราะใช้เซมิโคลอนขั้นนี่มันก็ไม่ถึงกับเศร้ามากแต่ว่าถ้าเราต้องใส่เวลาเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะเริ่มปวดหัวแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้นะครับหลักสูตรนานาชาติภาษาอังกฤษเราอิงเวลากับนี้แล้วกันนะครับ1ทับ1ใช่ไหมครับเป็น1ทับ2เอาตายเอาเป็นรอบ2เราอยู่แล้วนะครับ15ถึง24 4มค61ประมาณนี้เนาะรอบ1ก็เป็น20ถึง30ต่อข้อ1คนจะมีช่องว่างนิดนึง20ถึง30พวกนี้ไม่ค่อยเป็นไรครับ20ถึง30นะครับเรามาดูฟอร์แมตที่เราจะใช้กับพวกที่มันมีหลายวันดีกว่าครับเดี๋ยวจริงเรียนล่วงหน้าจะเป็นวันอื่นนะครับผมขอใส่เป็นเลขมั่วๆไปก่อนเดี๋ยวข้อมูลจริงเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตอาจจะเป็น21ผมมั่วไปก่อนนะครับทีนี้มาเป็นอันนี้ครับ1ทับ2เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับ1ทับ2 1นี่เป็น1ถึง31ต่อข้อ61รู้สึกว่าม60นะครับโอ้เมามากครับเอ้ยมคต้องเป็น61 60รู้สึกแคลมันจะใส่เปลี่ยนเครื่องหมายขีดของผมให้เป็นขีดยาวโอเคมันจะมี2รอบนะครับก็คือรอบ1กับรอบ2นะครับเดี๋ยวเราจะทำอย่างนี้แทนนะครับก็คือรอบ1ก็ใส่แบบนี้แล้วรอบ2ก็ใส่อย่างนี้นะครับเป็น23ทค60ถึง30มค61นะครับซึ่งของกำแพงแสนเหมือนกันหมดเลยนะครับ3หลักสูตร3โปรแกรมก็จะใส่แบบนี้แหละครับก็คืออันนี้จะเป็นรอบนะครับแล้วเวลาที่รับสมัครก็อยู่ติดกับรอบแล้วเราก็ดูกันว่าโอเคมีกี่รอบก็วนลูปเอาครับนี่ฮะก็จะมันจะชัดเจนกว่าครับในไฟล์เราก็จะดูเป็นผู้เป็นคนกว่านิดนึงนะครับ
โอเคอันนี้ของนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมก็เป็น1ตุลาเหมือนกัน1ถึง 31เหมือนกันนะครับแล้วกรอบมาอันนี้มีรอบ1รอบ2โอเครอบ1ก็เหลือเป็นเลข1อย่างเดียวนะครับรอบ2 1/2ก็เป็น2ตุลาต่อข้อ60ถึง12พย60นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้1กับ2เหมือนกันนะครับ1ตุลาถึง30พย.ทำไมรอบเขาดูไม่ค่อยตรงกันเลยนะครับรอบ1ทับ1 Killing House พาณิชย์นาวีนี่น่าจะมึนนะครับ2ตุลานี่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวผมค่อยไปเช็คกับเขาอีกทีนึงเพราะมันยืนยันสิทธิ์ไม่พร้อมกันเอาไม่เป็นไรตามเขาไปก่อนแล้วกัน1ตุลาถึง30พย1นะครับ1ต่อค60ถึง30พย60อีกอันเป็นรอบ2ธันวา22ทคถึง28ก็พอ61อ่ะโอเคนะครับก็ผู้ที่มี2รอบน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคที่เหลือก็รอบ3ก็คือรอบ1/2นะครับอ่ะโอเคเราก็ไปกดตาม15ถึง30 15ถึง30มค60อันนี้ของโอ้แล้วก็เรียนนี้เด่นจากสาธิตมกโอเคก็นี่โคตาศิลปวัฒนธรรมโอเคอันนี้กำแพงแสน23ธันวาถึง30ทค60ถึง30มค61อ่ะโอเคโอ้อันนี้ต้องเป็น61โอเคครับใส่เข้ามาครับชิปอันนี้4โครงการเลยนักเรียนดีเด่นกำแพงแสนโอเคอันถัดไปของศรีราชานะครับรับตรง9จังหวัด20ทค60ถึง6เมษาเลยครับมี61อันนี้จะแจ้งโอเคจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งโอเคเพราะเราปรับรูปแบบฟอร์แมตเป็นแบบนี้ปั๊บตัว import เราต้องไปแก้นิดนึงครับเดี๋ยวเราใส่ CSV ครับก่อนครับ CSS project CSV โอเคอ่ะนะครับไปแก้โค้ดตัว import กันครับอันนี้ถ้าน้อยกว่า7ก็คือไม่ควรจะน้อยกว่า7โอเคทีนี้อ่ะราวกับไอ้นั่นเราก็มาสปลิตไม่ได้แล้วครับเราคงต้องเริ่มดูกันนะครับมันก็จะเป็นคอลัมน์ที่0 1 2 3 4 6ไปเรื่อยๆนะครับโอเคงั้นเราก็โอเค4 6ไปเรื่อยๆโอเคครับเราก็ต้องเขาราวเขาแล้วกันนะครับเท่ากับ0นะครับแล้วก็ y items คือจริงๆถ้าเอา item length เลยก็อาจจะพอได้แต่ว่าเราควรจะค่อยๆไล่เช็คไปก่อนแล้วกันนะครับ y length items มากกว่าเท่ากับมันเริ่มที่อันที่5ใช่ไหมฮะก็จะเป็นต้องเป็น5ก็คือต้องมี6อันนะครับ6บวก r count คูณ2นะครับก็คือมี6อันขึ้นไปหรือเปล่านะครับใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงเราต้องแก้จำนวนด้วยครับสล็อตจะเป็นช่องที่อ๋อเดี๋ยวครับ0 1 2 3 4 5สล็อตเป็นช่องที่5นะครับ
ส่วนอันนี้จะเป็น6 6 8 10ใช่ไหมครับ0 1 2 3 4 5 6แล้วก็8โอเคก็ถ้ามีมากกว่านี้ก็แอนอันนี้แป๊บนึงครับความยาวถึงนะครับแล้วก็แอนไอเทมส์6บวก archives คูณ2ใช่ไหมช่องที่6ต้องมี7สินะครับ0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7โอเคต้องมีมากกว่า7 7บวกเราเขาแล้วก็ไอเทมตัวนี้นะครับไม่เท่ากับว่างๆเนาะ dot strip คือถ้าเป็นว่างๆก็คือไม่มีรอบนั้นพอดีนะครับเราก็เขียนเงื่อนไขแบบนี้นะครับเขาบวกเท่ากับ1นะก็เพิ่มนับรอบไปเรื่อยๆนะครับพอได้จำนวนรอบปุ๊บเราก็มาใส่เข้าไปครับจะเอารอบยังไงนะครับก็ p round โอเคก๊อปมาเลยแล้วกัน p round เท่ากับแล้วก็ p round นี่คือทำไมเป็น p อ๋อโปรเจกต์ราวโอเคนะครับราวเดทโปรเจกต์ราวเจกราวแล้วก็ราวเดทอ่ะแล้วก็ก๊อปมาเลยแล้วกันนะครับโปรเจกต์ราว dot append in items ตัวที่6บวก r เขาคูณ2นะครับช่อง6เนาะชิปใส่มาเลยนะครับแล้วก็ raw dates dot append items 6บวก raw นะเขาคูณ2บวก1นะครับก็คือช่องถัดไป dot strip ไว้ก่อนเลยนะครับ strip ทิ้งไว้อ่ะโอเคแล้วก็เพิ่ม archive อ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็ for in range archiveนี่เราจะไม่ใช้ admission raw dot add แล้วครับเพราะเราต้องวิ่งผ่านตัว joy model นะครับก็จะเป็น admission project raw นะครับเท่ากับ admission project raw นะครับสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็ project raw dot admission project เท่ากับอะไรเอ่ย admission เท่ากับตัวเนี้ยนะครับก็คือเท่ากับ project แล้วก็ project raw.admissionraw เท่ากับ admissionraw project getpk โอเคเราได้นี่ชิป .getpk เท่ากับ project raw โอ้ใช้ชื่อเดียวกันอีกนะครับโปรเจกต์ราว ID แล้วกันนะครับจะได้ชัดไปเลย IDs ตัวที่ R นะครับโอเคแล้วเราก็ใส่ project raw. อะไรนะ admission dates นะครับเท่ากับ raw dates ตัวที่ R ไปเลยนะครับก็โปรเจกต์ราว .save อ่ะน่าจะประมาณนี้ทีนี้ก่อน import นี่เราก็ต้องถ้าเจอโปรเจกต์ที่ ID ตรงกันนะครับเรามี ID ด้วยใช่ไหมครับเราก็ควรจะลบทิ้งก่อนนะครับนั้นก็เราก็หาก่อนครับ try ผมจะโหลดแล้วก็ลบตัวเดิมทิ้งก่อนเลยนะครับนั้นก็accept pass นะครับ o project เท่ากับ admission project dot objects dot get pk เท่ากับ pid นะครับ o project dot delete จะได้ไม่ซ้ำนะครับอ่ะโอเคใส่ campus ใส่อะไรใส่เชื่อมนี่เข้าไปอ่ะโอเคนะครับหวังว่าโค้ดจะไม่บั๊กนะครับ python script import projectsdata project.csv อ่ะลองดูครับจริงคนจะปริ้นอะไรมาด้วยนะครับตอนนี้นี่ก็ลุ้นนิดนึงเลยนะครับโอเ
เค import ไป26โปรเจกต์แล้วนะครับรันดูในนี้ฟึบของขึ้นไหมอ่ะขึ้นตามปกติเลยโอเคแปลว่าอย่างน้อยตัวเชื่อมโยงไปได้นะครับลองดูว่าในเวลาเรามาไหมนะครับ admission project เราก็ลบเขียนใหม่ไปเลยแล้วก็ admission project round นี่ admission round admission project round เป็นไงบ้างนะครับอ่ะมีเวลาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วเราเอาเวลาไปโชว์ครับถ้าโชว์นี้เสร็จก็คลิปนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนเลยนะครับอยู่ในเมเจอร์โอปึ๊บปึ๊บปึ๊บเมนอยู่ในเมนสิใช่ไหมเมนเทมเพลตเมนอินคลูดโปรเจกต์เทเบิลโอเคทีนี้ในนี้เนี่ยเราวิ่งผ่านทาง Admission Project Set นะครับเนื่องจากมันมี Many to Many แล้วนะครับแต่ว่าถ้าทำแบบนี้ปั๊บสิ่งที่เราเห็นก็คือจะเห็นแค่โปรเจกต์อย่างเดียวนะครับเพราะมันเชื่อมกันแบบเชื่อมกันแบบ True เอาไว้นะครับด้วยตารางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปรับอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไม่ใช้ท่านี้แล้วนะครับเพราะว่าการเชื่อมแบบ Many to Many ตรงๆแบบนี้เนี่ยนะครับมันทำให้เราไม่เห็นอันนี้คือถ้าเกิดเราเรียกผ่าน admission rounds ตรงๆเนี่ยมันก็ได้นะครับเห็นราวเลยแต่ว่าจะไม่เห็นโมเดลที่เชื่อมตรงกลางนะครับประมาณนี้ทีนี้ขอผมดูนิดนึงก่อนครับว่ามันมีวิธีทำให้เห็นโมเดลตรงกลางไหมแต่ว่าถ้าไม่มีเราต้องไปใช้อันนี้แทนครับ admission project rounds set นะครับคือ admission rounds เนี่ยมันจะมี admission project setนะครับก็คือไอ้ตัวที่เราใช้เนี่ยนะครับดูโค้ดเทมเพลตนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับ admission project set เนี่ยนะครับมาจาก many to many field นะครับขอขยายแต่ว่ามันจะไม่เห็นdates นะครับเพราะมันจะไม่เห็นตัว join table นะมันออโต้เกินไปเราก็จะเป็นAdmission Project Round Set นะครับ For Project Round อันนี้แทนนะครับ Admission Project Round Set มาจากไหนมาจากอันนี้ครับมาจากที่ Join Table เลยนะครับซึ่งพอมันลิงก์ไปหา Admission Round นะครับใน Admission Round ก็จะมี Admission Project Round Set ให้เราอัตโนมัติถ้าเราไม่ตั้งอะไรนะครับเราจะมีเซตอันนี้แต่ว่าของที่ได้จะเป็น Project Round เพราะนั้นมันจะไม่มีโปรเจกต์ให้เราเห็นนะครับจะเห็นโปรเจกต์ราวแต่ว่าโปรเจกต์เราก็คือจะต้องโปรเจกต์ราว .project as project เนื่องจากในตารางเราใช่ไหมฮะถ้าจำได้in with มันพิมพ์ข้อมูลตามโปรเจกต์นะครับเพราะนั้นเราต้องไปใช้ตัวแปรชื่อโปรเจกต์เพราะนั้นเราก็ไปย้ายโปรเจกต์ราว .admission projectให้เป็นโปรเจกต์ไปเปลี่ยนชื่อตัวแปรไปซะดูซิว่าขึ้นไหมโอเคก็ยังลิงก์กันต่อได้นะครับทีนี้เราก็ได้ตรงนี้เสร็จเราต้องทำไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันวิดหลายอันได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้เราก็ต้องทำอย่างนี้นะครับ n วิดผมก็จะเอาเดทไปด้วยครับ admission project ที่โปรเจกต์เราจะมี admission dates นะครับเราก็จะใส่แบบนี้ไปด้วยเลยนะครับทีนี้ include project role ผมก็จะใส่ date เข้าไปด้วยเลยครับ project date td date นะดูซิว่าไปไหมโอเควันที่มาแล้วนะครับตามที่เราเขียนเลยนะครับโอ้งามครับงามขาดแค่หัวหัวอยู่ไหนนะ mainInclude project table นะหัวเราก็ include โอเค add admission round table header โอเคระยะเวลาเนาะใช้ชื่อนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับปึ๊บง่ามีระยะเวลาขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆไม่ต้องใส่แล้วกันนะครับใครดูก็คงจะรู้แล้วเป็นเวลาไหนเนาะได้ไหมครับ
เดี๋ยวนะครับขอดูในอันนี้นิดนึงครับกำหนดการรับสมัครอ่ะกำหนดการแล้วกันใช้คำว่ากำหนดการแต่ว่ามันตัวใหญ่จังนะครับโอเคกำหนดการจำนวนรับอ่ะโอเคทีนี้ผมจะปรับตารางไปด้วยเลยนะครับก็คือไอ้ข้างหลังนี่มันจะจุดๆอย่างนี้มันก็ดูดีแต่ว่ามันจะดูลำบากมันจะไม่ค่อยน่าจะสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราความสวยงามเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ทีหลังแต่ว่าผมกะว่าจะทำอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะลบไอ้นี่ทิ้งนะครับเสร็จแล้ววิทยาเขตนะครับแล้วก็แทนที่จะมาปริ้นโปรเจกต์โรสใช่ไหมฮะแทนที่จะมาปริ้นว่ามีไม่มีอะไรเงี้ยครับเราก็จะใส่TD Align Center ไปก่อนนะครับเทคอะไรจริงใช้คลาสได้เลยนะครับคลาสเทคเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีโปรเจกต์แคมปัสก็จะพิมพ์คำว่าทุกวิทยาเขตนะครับไม่งั้นก็คือก็จะพิมพ์เนี่ยอันนี้แทนครับ project.campus campusประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้อง for campus นะครับปุ๊บๆตัดนี้ออกมันก็จะพิมพ์แทนบางเขนทุกวิทยาเขตกำแพงแสนศรีราชาอะไรอย่างนี้ไปนะครับส่วนข้างหลังโอเคเพราะนั้นตารางเราก็จะดูง่ายขึ้นนิดนึงแต่ว่าเราต้องเดี๋ยวผมจะต้องไปเปลี่ยนสีนะครับบางเขนจะเป็นสีเขียวนี่อาจจะเป็นสีอื่นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็บรรทัดว่างแถวจะเกินนะครับแบบนึงนะครับ xbproject table นะครับถ้าไม่มีข้อมูลโครงการแล้วก็ TD แค่รู้สึกจะแค่2อันพอครับปึ๊บโอ้ไม่ครบนะครับตารางก็แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำสีนิดนึงนะทำให้เสร็จไปเลยครับเรื่องนึงนะครับสีเนี่ยเราจะใช้ยังไงนะครับก็เราจะใส่ที่ project role นะครับ badge success เนี่ยนะครับเราจะไม่ใช้ชื่อ badge success แล้วเราก็จะเป็นว่าโอเค campus badge แล้วก็ใส่ทุกอย่างเขตก็ all นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น campus badge แล้วก็ project.campusid campus key นะครับอันนี้ก็จะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าสีมันเรายังไม่ได้ไปตั้งสี background นะครับแต่ว่าถ้าไปติดๆนี่จะเห็นนะครับเดี๋ยวเราไปทำสีกันครับไปทำกันใน css ครับน่าจะ main static css base.css นะครับเดี๋ยวเราคงต้องทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่มันดีกว่านี้นะครับเพราะว่า campus bad all นะใช่ไหมฮะชิบดอทอันนี้เอาสีอะไรดีbackground color red สมมุตินะครับลองดูนะครับว่าโอเค blackเสร็จแล้วเราต้องไปทำ campus badge ใน campus kit 1ใช่ไหมฮะเอาให้มันครบทุกงานก่อน2 3 4 2 3 4 10โอเคดำหมดนะครับบางเขนก็จะเป็นเอาเป็นอะไร green blueมีอะไรอีก brown
Okay, green, blue, brown. สักคนเอาสีอะไรดีgreen, blue, brown. ขาดเหลืออะไรดำเขียวน้ำเงินเหลืองเหลืองแล้วกันครับเหลืองมันจะดูไม่ค่อยออกสีส้มเดี๋ยวเราเข้าไปจะเลือกสีทีนะครับตอนนี้เอาประมาณนี้ก่อนนี่นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บสกุลทำไมไม่เป็นออเรนจ์ทำไมกดเพดดาวมันไม่ลงโอเคนะครับก็จะเห็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับนะครับก็จะน่าจะดูง่ายขึ้นนิดนึงนะครับถ้าย่อแล้วจะอ่านออกไหมเนี่ยชิบ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 โอเคยังพออ่านได้นะครับอ่ะเพราะนั้นเรื่องกำหนดการแล้วก็วันที่อะไรนี้เราก็ถือว่าเราจัดการกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆถ้าย่อหน้าจอกำหนดการมันควรจะเล็กลงหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับหรือไม่ก็หายไปเลยนะครับประมาณนี้อ่ะนะครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวอีกคลิปหน้าเราจะมาทำเรื่องก่อนที่ไปทำข้างในเราไปทำประกาศครับประกาศแล้วก็มีไฟล์อัปโหลดนะครับทำหลังบ้านนิดนึงนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับยาวนิดนึงครับ